สอนรับของฟรีทั้ง2ชิ้นเป็นสกิปิดี้คาเมล่าทอยเลทนะคะน้องๆบอกเลยว่าเป็นตุ๊กตาที่จะอยู่บนหัวไหล่ของเราใครที่อยากมีชักโครกอยู่บนหัวไหล่บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยตะโขงมันก็น่ารักดีนะคะแจกอย่างละ 1,500 ชิ้นเป็น 3,000 ชิ้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งการที่น้องๆจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนค่ะว่าต้องทำยังไงซึ่งอันแรกนะคะน้องๆจะต้องเล่นเกมนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะหาน้องๆออกไปแล้วเข้ามาใหม่เวลานับอยู่นะคะจากนั้นเปิดไข่จำนวน 2,500 ฟองค่ะแล้วน้องๆจะต้องไปโลกที่4ให้ได้โดยทำการรีเบิร์นนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูนะคะและชิ้นที่2ก็เหมือนกันค่ะน้องๆคืออยู่ในแมปเป็นเวลา2ชั่วโมงหูน้องๆสามารถทำครั้งเดียวได้ของฟรี2ชิ้นเลยนะคะน้องๆดูจากเควสมันคล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็เปิดไข่จำนวน 1,500 ฟองแล้วก็ไปโลกที่4เหมือนกันซึ่งไข่นะคะน้องๆมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราเปิดไข่ฟองถูกๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปิดแพงและน้องๆนะคะจะต้องทำการวิ่งนะคะเพื่อทำการเก็บถ้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยจะใช้ถ้วยในการเปิดไข่นะคะน้องๆและเปิดไปยังโลกอื่นๆนั่นเองซึ่งเราจะต้องใช้ถ้วยเนี่ยในการรีเบิร์ตค่ะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูว่าต้องรีเบิร์ตตรงไหนยังไงบ้างซึ่งการที่น้องจะไปโลกที่2เนี่ยน้องจะต้องรีเบิร์ททั้งหมด5ครั้งนะคะและในการที่น้องจะรีเบิร์ทเนี่ยน้องจะต้องใช้ถ้วยจำนวน 1,000 ถ้วยนะคะในการรีเบิร์ทรอบแรกค่ะซึ่งเราก็ต้องรีเบิร์ทไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงโลกที่4ตามที่พี่แป้งบอกตามเควสเลยรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะจะได้ของกัน